เมนสนั่นวรงค์ตัวเปิดจำนำข้าวลั่นถึงทักษิณแล้วหลังเตรียมกลับไทยหมอวรงค์เคลื่อนไหวล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นการเมืองที่น่าติดตามกับกรณีทักษิณกลับบ้านที่หลายฝ่ายต่างจับตามองหลังจากทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศกลับเมืองไทย10 สิงหาคมนี้เรื่องดังกล่าวมีเบื้องลึกเบื้องหลังดีลลับอะไรหรือไม่กับการจัดตั้งรัฐบาลหรือกลับมาแล้วจะโดนอะไรไหมซึ่งล่าสุดผู้ที่เคยออกมาเปิดเรื่องราวของการจำนำข้าวอย่างดุเดือดในช่วงเวลาที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือวรงค์เดชกิจวิกรมที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความประเด็นทักษิณกลับบ้านผ่านเฟซบุ๊กวรงค์เดชกิจวิกรมวรงค์เดกรีทีวิกรมระบุว่าวันที่10 สิงหาคมคุณทักษิณมีสิทธิ์กลับไทยเพราะเป็นคนไทยแต่ต้องคานพกกฎหมายไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมล้างมรดกบาปคณะราษฎรโดยโพสต์ดังกล่าวได้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นพร้อมแชร์ต่อไปมากมาย